จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพบว่ามีชื่อเรือแม่น้ำเรือประมงชายฝั่งอยู่จำนวนมากเช่นเรือกระแชงเรือเข็มเรือชะล่าเรือหมูเรือเอี้ยมจุนเรือฉลอมเรือผีหลอกเรือตังเกและเรือหางยาวที่เห็นกันทั่วไปทั้งนี้ยังมีเรือยาวซึ่งเป็นเรือขุดจากไม้ตะเคียนบรรจุฝีพายหลายสิบคนสมัยโบราณใช้เป็นเรือรบของทางราชการในยามปกติฝึกฝีพายเป็นเรือในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารก็มีเช่นเรือบ้านใหม่บ้านโพเรียงปัจจุบันยังมีเรือยาวของวัดต่างๆนำมาพายแข่งชิงรางวัลเป็นการเล่นสนุกในหน้านี้และยังคงเป็นที่นิยมกันทุกภูมิภาคกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย